นุสบาอัปเดตภาพล่าสุดนักเรียนแพทย์น้องปูนไปฝึกงานโรงพยาบาลในสหรัฐหลังจากที่ปูนปุณการลูกชายคนโตของคุณแม่นุสบาปุณการค่ะได้เข้าเรียนแพทย์และฝึกงานภาคปฏิบัติที่ต่างจังหวัดครบแล้วล่าสุดค่ะคุณแม่นุสบาได้มีการอัปเดตเส้นทางสู่การเป็นคุณหมอแบบเต็มตัวของลูกชายว่าได้มีโอกาสไปฝึกงานที่โรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาแล้วโดยคุณแม่ค่ะได้มีการโพสต์ภาพล่าสุดของน้องปูนกับชีวิตนักเรียนแพทย์ระหว่างฝึกงานที่สหรัฐอเมริกาพร้อมเล่าว่าหลังจากฝึกงานภาคปฏิบัติที่ต่างจังหวัดครบตามระเบียบช่วงนี้นักเรียนแพทย์อย่างน้องปูนได้มีโอกาสสมัครมาฝึกงานที่โรงพยาบาลรัฐในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยได้คำแนะนำจากศาสตราจารย์อาจารย์หมอที่นี่หวังว่าคงจะได้นำประสบการณ์กลับไปใช้ที่เมืองไทยต่อไปในอนาคตเราก็ตามมา 2-3 วันแรกช่วยจัดแจงที่พักซักผ้าอาหารการกินเพราะน้องต้องตื่นแต่เช้าขับรถไปฝึกเองเช้าถึงเย็นในห้องผ่าตัดทุกวันสู้ๆครับซึ่งงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าน้องปุณนั้นทั้งเก่งและหน้าตาดีเหมือนทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยล่ะค่ะ